ันลึกอ่ะมาในช่วงมาที่รับข่าวฟ้าพอดีเลยเข้าทางอาสาสาวมานอนป่าครับโอ้กระจมอกมาเปล่าก็ไม่ต้องใส่ไงยากอะไรอ่ะตอนนั้นเอ็งมาทรมานจริงเลยชอบแน่ทัวร์เนี่ยมาใส่ๆเอ้ยทำไมต้นงิ้วช่างน่ารักขนาดนี้ลุงขาอ่อนเจอพักกุดพักกุดงามๆสวัสดีครับทุกท่านครับขับรถอยู่ผมจะออกเดินทางพร้อมอาคารน้อยแล้วก็มีตู้มีโต๊ะน้องอุคัมวันนี้เราจะไปนอนป่ากันนะครับไปเอาชีวิตรอดในป่าหรือว่าไปแคมปิ้งในป่าดีได้เรามาเพิ่มอีก2สาวใครนะเดี๋ยวพูดไปเฉลยสิให้เขาดูรถก่อนไหนกันไหนแล้วดูหน่อยใครใครหนึ่งสองสามแทรมนี่น้องอะไรเอ่ยน้องโตกับน้องนูนูบอกไม่โตพี่โตกับนูนูเขาจะไปค้างกับเราด้วยมาเคยนอนป่าบ่เขาบ่เคยเขาครั้งนี้จะเป็นเทือกแรกกันเนาะครั้งแรกของเขาและครั้งสุดท้ายจะไปครั้งสุดท้ายเลยล่ะอย่าพูดอย่างนั้นสิโอน้องเคยไปเก็บผักตามป่าตามสวนตามนาไหมไปถูกใช่ทำไปเนาะไปชิคายให้มาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวทำกับข้าวให้อาเดย์ร้องเพลงเป็นบอบอเอ้ยไม่เชื่อหรอกร้องให้ฟังจะเพลงได้บอขับลือให้ฟังโลโต้แล้วได้บอขับลือได้บอนูนูครับเป็นนูนูอะไรนะอะไรอะเท่าอะไรนะที่ไอ้นี่เราให้ฟังให้พี่ฟังเลยนะอันอะไรวะอันผู้บ่าวเท่ากับสาวไว้ทีร้องได้บ่บ่ได้นะเก็บเอาไว้พิจารณาอะไรนั่นแหละใช่ใช่ไหมอุ๊บเอาไว้พิจารณามันแหละนะมีโต๊ะได้ไหมอะได้ค่ะร้องว่าไงอ่ะมีโต๊ะร้องหน่อยเอาผู้เท่าคนนี้ไปคนเนี้ยคนเนี้ยเก็บเอาไว้พี่จ้าลนะไปทางขวาค่ะมีโต๊ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่มีโต๊ะชอบคนเท่าเนี่ยดูอาการแล้วคนเท่าส่งของให้ประจำเลยโอ้โหเขาเด็กมันมีตังค์ซื้อไงมันต้องรอคนเท่าไงนั่นแหละรู้เกินหนูดูหนูหนูเป็นตัวอย่างนะลูกเนี่ยเห็นป่ะมีโต๊ะนี่ของฉลาดมากเขาเลือกคบแต่คนเท่าเนี่ยดูไว้อันนี้เส้นทางเป็นบ้านมีโต๊ะนี่ใช่ใช่ใช่ข้ามดูไม่ใช่เส้นทางอันนี้คือส่วนยามีโต๊ะอ๋อแต่บ้านอาคารน้อยก็จะเลยส่วนบ้านบ้านมีโต๊ะไปป่าหรือว่ายังไงอ่ะจะเลยไปค่ะอ๋อนะครับก็ไกลอยู่สาวๆจะมาใช้ชีวิตได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอติดตามชมนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงเวลาเกือบห้าโมงเย็นเดี๋ยวจะต้องไปกางเต็นท์นอนนอนกันเลยครับมีโต๊ะเต็นท์มาอยู่ใช่ป่ะเอามาค่ะนอนได้สักสามสี่คนเลยมีโต๊ะต้องนอนคนเดียวไม่โอ้ไม่ได้เอาผ้าห่มมามิเฮ้ยใช้นี่อย่าใช้ใบไม้ปิดก็ได้เสื้อผ้าก็ต้องใช้ใบไม้ทำด้วยทำไมพี่แอนใส่คนเดียวมันต้องแบบใช้ชีวิตในป่าโอ้ดูทางขึ้นเขาลุ้นไปยันนู่นเลยเหรอเนาะปวดรถขึ้นได้น่ะขึ้นได้สินู่นเลยต้องไกลเขาเอารถเต็กๆไปป่าโอ้ยเออไปนอนป่าตอนนั้นไปพูดเลยเหรอเดินไปด้วยไงอะขี่รถไปแล้วไปจอดไว้แล้วก็ย่างไปอีกประมาณชั่วโมงนึงปล่อยแต่ท่าสาวแล้วแต่ว่าทิ้งเข่าเขาไม่มีหรอกเออนั่นเนี่ยเป็นไปทั้งหนานี่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศเส้นทางที่เราจะไปใช้ชีวิตในเขาเรียกว่าจะเป็นในป่าในสวนดีกว่าเนี่ยในสวนในสวนดีกว่าในป่าที่มีสวนเออน้องเขาอาจจะใช้ชีวิตไม่ได้อยู่แต่ว่าก็คือซอฟๆก่อนครั้งนี้เทสก่อนครั้งหน้าพี่แน่มาน้องจะใช้ชีวิตในป่าด้วยนะครับอันนี้คือเป็นทีมงานสาวมึงนะครับน่าจะแบบว่าน่าจะต้องแบบต้องมาเรียนรู้กับเราหน่อยเราเป็นคนเจ้าถิ่นน้องก็น่าจะต้องมากับเราด้วยนะน่ะเราเป็นคนเจ้าถิ่นน้องๆก็ต้องมากับเราเราถือแล้วน้องๆเป็นคนเจ้าถิ่นเราก็ต้องมากับเขาเออนั่นแหละโอ้ยให้คุณลาวแปลภาษาไทยให้พอเอาเรื่องเข้าไปเอาเรื่องเสียมิโตแล้วเดี๋ยวจะไปอาคารน้อยต่อนะครับโอเคไปนาสวยมากโอ้ทุกคนนาสวยมากโอ้มีน้ำด้วยอ่ะตรงนี้บรรยากาศดีดูดีมีสายน้ำด้วยแล้วดูนาที่สวยมากเออดูดีถ้ามีนาข้าวอะไรตรงนี้คือบรรยากาศดีเนี่ยมีครัวมีเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ด้วยเลี้ยงเป็ดด้วยเนี่ยวิวเหมือนคล้ายทะเลใช่ตรงนี้วิวดีมากเลยคล้ายทะเลแล้วนี่ข้ามน้ำนะครับตะกี้พักกูดไหลให้ไหลมาเหมือนกันมาเก็บจนเมื่อยเลยน้ำก็มีน้ำใช้เนี่ยอาบน้ำได้เลยถ้าเป็นไม่พูดดีกว่าอยากให้
ถ้าเบาเอมาเบาเอจะอาบน้ำเลยเฮ้ยลืมทาไปเดี๋ยวทาตัวสาวก่อนเจ้ามีต้องเคยเคยพาน้องๆไปอาบน้ำอันนี้เมนบอเมนเคยพาโตไปอาบน้ำใส่ชุดกระจกอกบอเมนจริงป่ะดิโตใส่กระจกอกบอสมาสถ้าบอกเอได้ยินบอกเอจะทำยังไงเนี่ยถ้าบอกเอจะมาเมืองอยู่ให้บอกเอมาเลยจะพาไปวันนี้ก็อาบแล้วแต่ติโต้อาบน้ำมายังไม่อาบแล้วก็กะว่าไม่อาบเลยนะวันนี้ที่ถามติโต้ไม่ถามมิโต้อ๋อถามว่าโอ้ถามโต้อาบโอมื้อนี้นะอาบโออาบโออาบก็ได้ใช่ไหมอาบโอไอเนี่ยเอิญมิโต้เอิญแต่มิโต้อาบโอนี่คืออาบก็ได้ใช่ไหมเขาว่าก็อาบสิอาบสิอ๋ออาบโอนะอาบโอทำไมต้องอาบโอครับอาบโอโอเป็นคำอุทานแนวคำแบบโอ้สิคนดูก็รอแหกตาดอดูเอาตอนมืดๆด้วยจะได้ไม่เห็นอะไรโอ้ดูเส้นทางไปนู่นไปสวนเนาะใช่ที่ตกลงเราจะมานอนเราจะมาปิกนิกวันเนี้ยทางเล็กแล้วทางเริ่มเล็กแล้วเริ่มเล็กแล้วไม่มีทางรถใหญ่มามีแต่ทางรถมอเตอร์ไซค์อ๋อต้องขึ้นภูนี่เหรออ๋อทางนั่นน่ะใช่ป่าติโตจะมีห้วยอีกโอ้โหไปได้โยคราวนี้ต้องค่อยๆย่อพี่มิก้าไปแรงไงทางมันน้อยแล้วก็หลุมใหญ่โอ้พี่ตกลงเรามาแคมปิ้งแน่ๆเลยไม่พี่เนี่ยไปหาปลาในโยมีมันมีที่หาปลาโอ้ยแล้วมาได้อูลงไปไปอูปะนี่รถเพียแน่กำลังจะลงไปเพื่อจะไปสวนพี่อาคาน้อยเนาะสักครู่เนาะแต่ครูนี่บอกว่าถ้าผู้มีงานอย่างนี้ค่อยชิยูป้ามัดมือมัดคืนเอาออกจะรอดไหมนี่รอดเซ่แคบๆในเส้นทางไปนี่แล้วก็ทางพุ่งก็จะเป็นเหวแหละเออใช่ภาพเราได้เลยนะภาพได้เลยต้นคิริกไม่บอกไม่เล่าคิริกโอ้โหได้อาบน้ำห้วยคืนนี้สีจะเป็นหนังดีเหมือนแต่ก่อนล็อกหัวสีรอบจริงๆนะทำไมสักครู่ว่ามาส่วนนี้บูเบื่ออย่างเบื่อไข่ประตูอัดประตูคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอ่ะแม่มันเป็นดินของอะไรของเรามันต้องอัดเปิดแล้วก็ต้องอัดไปได้ป่าวะเข้ารถมาจะบอกว่าจะไปนี่ว่าบุไปเลยไกลบุไกลนี่โอเคโอ้ทางนี่ลมแห้งน้อยกว่าก่อนพี่แน่เออมันไม่ค่อยมีทางอ่ะนี่เขาเป็นทางรถจักรเออคันแรกของผมเนี่ยเออคันแรกไปเราเบิ่งสิฮอดบ่บ่ฮอดกันย่างกันนี่มันทางภูเขาชัดๆถ้าฝนตกนี่พี่ไม่มานั่นมาบ่ได้มาบ่ได้เนี่ยมันอันตรายมากเลยนู่นสาวครูว่า3ละอีกแค่4อันใช่มั้ย4อันต่อสาวของมันได้กลับแล้วเส้นทางนี้มันเกินความสามารถพี่แน่ได้อยู่เดี๋ยวสาวมาต้องโชว์พาวเวอร์ให้เต็มที่ต้องร้องอยากจะได้มาเป็นนางเอกนานๆสองคนได้ไม่ดูนะครับว่าเราเอานางเอกมาด้วยเราแอบพกมาแล้วก็ปิดเงียบกริบเลยโอ้โหถึงแล้วมั้งยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังต้องขี่ตามน้ำพี่ฮะมีเหรอโอ้นอนแล้วเนี่ยเนี่ยไม่เป็นไรจ้านิดหน่อยชนนิดนึงได้อยู่เป็นเรื่องปกติตอนนั้นยิงแล้วมา
น้อยพี่มีอะไรจะบอกพี่แอบมาน้องเอกมาด้วยเนี่ยได้ได้สบายเลยดูสิมันใช่มีโต๊ะนะรู้จักเออรู้ไหมพี่แอบมาด้วยไม่คิดว่าจะมาใช่ไหมฮะแต่ไม่คิดว่าจะมาใช่ไหมเอ้าบุ๊บอกกันเซยเดี๋ยวไปข้างคืนที่คุณอยู่ไหนนู้นเดี๋ยวมือสอดกลับมานั่นแน่ปุ้ยกินขายให้กินก่อนยิ้มเลยโอเคเอาแบบนี้บ้านถึงแล้วสวยนี่เหรอครับใช่ไม่ใช่พี่ข้าด้วยเอาลิ้นเลยนั่นแล้วเดี๋ยวไปกันต่อครับทุกคนโดนเอาบ้างขึ้นทางโอ้มันมากโหดมากไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีรถเข้ามาไงไม่ค่อยครับจะใส่วิ่งไปแบบครับสุดยอดเลยจะรอไปอีกหนึ่งได้เขาจะเจอเชียงรายคาน้อยไปมาดูบรรยากาศในรถกันต่อโอ้ทางนี้ต้องข้ามน้ำอันนี้แคบด้วยลึกด้วยมั่นใจในส่วนสูงรถที่ทำมากระล้อกระยางแล้วก็จะมีวินช่วยด้วยเอาฟังนะได้อยู่หน้าทับทิมอ่ะโอ้โหนี่หน้าทับทิมจริงนะดูทิมจริงโดนปึ้งนิดนึงมันมาเพื่อรู้อยู่แล้วโดนนิดนึงอันนี้อ่ะที่เขาเอาใบตองไปเฮ็ดอันข้าวต้มอาคารไม่มองว่ารอดไหมตูดขูดไปนิดนึงปลาปักกูจนติ่มเลยทุกคนดูทางเลยนี่เริ่มเข้าป่านะครับอาคารน้อยนี่ขับรถเข้าป่าไปอ้าวเลยอันนี้มีเส้นทางเลยตอนอู้มากับตัวเข้าไปทางนี้นี่เส้นทางน้ำเลยน้ำนี่มันลึกแล้วเนี่ยมันเป็นพี่ไม่มั่นใจหรอกเหยียบข้ามเลยเนี่ยมันเป็นน่องอยู่พิทยาไม่เปลี่ยนไม่ยกสูงนี่มาไม่ได้เนี่ยตอนทางมันไม่เห็นทางแล้วไงนี่ลึกโอ้รอดว่ะพี่ต้องหักพี่ต้องหักไปทางนู้นไม่ต้องหักไปทางนี้นะหักไปทางนู้นนี่ไปเร็วๆนึงพี่ต้องหักไปทางนี้มันลึกอ่ะเดี๋ยวนะที่มันจะแทงวะเนี่ยกลับไปก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเอาลองดูฟุ้งเลยแรงกว่านี้อีกแรงนี่ตันอู้ตันอู้มาบูมิอย่างเลยนี่เดี๋ยวอันนี้มีโอ้เข้ามาลึกแหงต้องเอาใส่มาดีแล้วเข้ามาก็ยังออกก็จริงอะนะโอ้เขาทำเป็นบ้านเขามีบ้านอยู่นี่ก็มีบ้านสวนเรือนหอรอเธอมีไก่โอ้มีไก่กินเลยไก่เขาเลี้ยงไก่ไว้เยอะอยู่เออทุกคนทางโหดมากนี่ใช้ชีวิตรอดในสวนได้เลยมีห้องน้ำปะป่าไม่มีอ่ะก็ห้องน้ำก็ป่าปุ๋ยเลยปุ๋ยอย่างดีเลยเอาโอ้ยนี่ต้นมะเดื่อนี่กินได้นี่นะกินได้เดี๋ยวจะเอาปูอัพลงโอเคคุณลุงครับไปดูสวนของอาคารน้อยหน่อยเพราะว่าคืนนี้เราจะไปจับปูจับปลาในห้วยด้วยค่ะสาวๆเคยมาที่นี่ไหมอะไรอยู่มึงไม่เคยมาเนี่ยครั้งแรกเนอะมาในช่วงอาทิตย์รับข่าวฟ้าพอดีเลยเข้าทางอาสาสามานอนป่าครับทุกคนนี่นะเดี๋ยวเราจะนอนที่นี่นะครับไปหากับข้าวกินกันแต่ผมคงให้น้องๆมานั่งทำอาหารให้กินดีกว่านะมาแล้วมาตั้งทางกินข้าวอยู่ฮันเดย์แล้วมองนี่ก็คือบูมีป่าอันนี้ดอกนิ้วค่ะป้าอุ้ยเคยมาช่วยเส้นทางโหดจัดเลยเดี๋ยวกลางเต็นท์นอนกันนะครับผมก็จะนอนบนแคมป์รถนะครับสาวๆก็จะนอนกับมีโต๊ะกับอุ้ยเลยฝนเหมาะต้นมังยูพี่เนี่ยนี่นะอ๋อต้นยิ้วที่ว่ามีน้ำถ้าเจอคนถูกใจก็แค่กุหลาบนั่นไม่ใช่ต้นยิ้วก็แค่มีน้ำถ้าเจอคนถูกใจก็แค่กุหลาบนะ
ถ้าทางพี่โต๊ะจะเจอจะเจอดอกกุหลาบหลายดอกแล้วจ้ะเต็มเลยกุหลาบเนี่ยดีใจมากเลยนึกว่าได้กินไก่คุยกับมิโต๊ะเดี๋ยวจะพาเข้าป่าได้ได้ต้องเข้าป่าครับทุกคนในสภาพสาวๆเข้าป่านานยานบอนูนั่งไหมนูไปนั่งไปไปไปเดี๋ยวเอาเก้าอี้ให้นั่งมีโอ้มีเก้าอี้ปิ๊กนิกต้องลงที่เราจะมาเข้าป่าหรือเราจะมาปิ๊กนิกเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยก็ทั้งเข้าป่าทั้งปิ๊กนิกเลยมีโต๊ะเตรียมเต็นท์แล้วเพื่อทุกคนเดี๋ยวรอชมบรรยากาศยามเย็นนะครับมาดูห้องน้ำของอาคารน้อยครับอาคารน้อยชี้ไปเลยพี่นู่นที่อาคารน้อยหมดครับบริเวณโซนที่เป็นเข่าตรงนี้ครับเวิร์กนี้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 แล้วก็นู่นเลยรวยนะรวยไงรวยที่ไงมาความสุขดูนี่ก็ทำอันนี้ริมน้ำอ่ะก็ทำที่อาบน้ำที่เป็นฝ่ายแล้วก็จะมีที่ก่อไฟทำอาหารใช่ไหมเนี่ยนะนี่ใช้รถผีเลยค่ะดีมากอ้าวโอ้กระจกออกมาเปล่าก็ไม่ต้องใส่ไงยากอะไรอ่ะมึนๆก็ไม่ใครเห็นหรอกสาวครูเจ้ามาอยู่ที่นี่บ่อยปะบ่อยนะประจำนะประจำเลยนะนี่เอกจำเป็นยังไงนะครับเพื่อนนะอันนี้นางเอกมาแล้วนี่โต๊ะคืนนี้อาบน้ำไม่นานขอเทนเจ้าไม่อาบค่ะคืนเทนเจ้าต้องกระจกอกไงก็ไม่ได้เอาผ้าสิ้นมานี่หรอมีเขามีให้ยืมเออเหรอเออของสาวครูมีอยู่ตอนที่นี่มืดเร็วไหมสาวครูหนาวได้ยินไหมหนาวแล้วมันเป็นป่านะเอาดอกนิ้วไปผัดก็ได้เนี่ยต้นนิ้วเนี่ยไปใกล้ๆต้นนิ้วหน่อยมีโต๊ะบอกให้มีโต๊ะอยากไปทดสอบพลังสมรรถนะคามรังสีเวลาขึ้นจะเป็นยังไงมีโต๊ะนั่นมีความผูกพันกับต้นนิ้วจริงๆนะขาวมวกมาเียขาน้อยต้องมาเอาอะไรอ่ะเอามันขึ้นเองหรือปลูกเนี่ยขึ้นเองน่าจะมีคนเคยปลูกไว้แล้วมันอาจจะเป็นส่วนของเขาอะแล้วมันพันน่าจะเป็นส่วนเก่าของเขาแล้วแบบแล้วเขาก็แบบว่าทิ้งไว้อะไรเงี้ยมันก็ขึ้นไปตามฤดูกาลแห้งไปเงี้ยมันก็เป็นเมล็ดพันธุ์ในปีหน้าไงนะกินไก่เดียวขาน้อยตัวนึงเอ้าปลูกอะไรวะเนี่ยเอ้ยเลี้ยงอะไรวะเนี่ยของวัวควายนะแล้วปล่อยหรือว่าไงปล่อยยูเคสนี่แล้วก็ทำมากก็เอาใส่ในโอ้คือมันไปหากินอยู่เนาะครบมาส่วนเดียวค่ะน้อยนางเอกก็มีด้วยวันนี้ไงครบแล้วอยู่ได้พาทิศรับขอบฟ้าจริงแล้วเว้ยลูกคำเจ้าไปเชื่อของสวนเจ้าจะเดิน14-15ไม่ได้น่ะต้องตามเจ้าของสวนดิโอ้ไหนเอาให้พี่ดูอ๋อนี่นะจริงๆมันต้องเก็บตอนเช้าหรือยังไงสาวครูประมาณตอนเช้าแต่ว่าตัวนี้มันก็ล้นได้แหละมันเลยมีก้อนหรอสองวันค่อยๆดูครับค่อยๆดูอูคำรู้ด้วยเจ้าได้ไหมโอ้เจ้าชอบอะไรเหี่ยวๆงี้นะมึงอ่ะป้าเขาให้ขนมจีนมันตัวนี้เออตัวนี้นะเออเดี๋ยวเขากินอันนี้ก็ได้กินทั้งหมดเลยนะแซ่บเยอะเหมือนกันนะเนี่ยหล่นตามข้างๆล่างเนี่ยเพราะว่าเดินไปตามทางแล้วจริงๆมันจะหล่นตรงอื่นก็มีพี่ขึ้นไปรอเด้อนี่ร่นลายอยู่แต่ว่ามันเก่ามันเก่ามันต้องเอาใหม่ๆนะมันคืออาหารนี่ก็มีโอคามนี่ก็มีเว้ยแต่พี่นำทางดีกว่าพี่มีรองเท้าบูทนั่นทำเจ้านี่แน่นอนจังนี่โอ้มันแต่มันเน่าหน่อยโอคามใช่มันตกหลายมือแล้วนี่โอคามอันนี้ดอกใหม่อยู่นี่ต้องเก็บดินี่ดอกใหม่อยู่สาวเอาไอ้สองใส่เก็บหน่อยนี่นักเอกเรามาแล้วนี่ตุ้มปี้เอาหยิบมาอันนั้นเองมันทรมานจริงเลยช่องอันนี้ทัวร์เนี่ยถ้าใครเป็นอันนี้อันนี้เนี่ยบ่อยคือทรมานมากเลยลองนะจ๊ะทางนู้นก็ได้ถ้าทางนี้คือทางตันจ้ะมือพี่ไม่ว่าช่วยเก็บเลยตรงนี้ก็ดอกใหม่อยู่เนี่ยอะไรกูขำล้นล่องตามพี่เข้าไปค่อยเดินเด้อสาวๆระวังไปเดี๋ยวพี่ช่วยเก็บนะครับนะ
สวยไหมให้นี่มีกระหอกลายอยู่ด้วยตัวนี้น่ะมันนี่ก็เห็นน่ะมันไปมันแล้วมันได้ยินรถมาก็ไปแล้วคนไปก็บ่อย่างแบบมันมาหรอโอ้มันนี่บ่เห็นอย่างเฮามันน่าจะไปแล้วนี่ดอกสดๆเลยสาคูกุหลาบดอกกุหลาบเออให้เจ้าเด้อดอกงิ้วเอาให้มีโต๊ะทีมีโต๊ะก็ชอบปีนอยู่มา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 อู้ดอกงิ้วหอมหวานเชียวนานว่าแล้วไงนี่แหละมีโต๊ะอาคาเกลเอาแค่พอกินพอนะไม่ต้องเอาไปขายนะโอ้ยหลายโคตรพอกินก็ที่น่ะมันเหี่ยวแล้วอันก็ตัวเฮงนี่นะอ้าวดวงเรามันต้องมาเจอกันดวงพี่กับดวงน้องมาเจอกันบริเวณต้นงิ้วซะนี่นี่ดวงสมพงกันมากเลยเก่าเนาะเก่าเนาะเออเราเราก็เจอกันที่ต้นงิ้วครับทุกคนดวงนี่ไหนได้บอได้อยู่เออทำไมช่างน่ารักขนาดนี้ต้นงิ้วต้นงิ้วน่ารักละกูเออเอาเจ้าเจ้าจะตีลังกานะเมื่อกี้ค่อยนึกว่าเจ้าหายไปในพงหญ้าแล้วอู้ตรงนี้มีเยอะวะเนี่ยข้างบนเนี่ยมันเพิ่งงอนมาเนี่ยมาให้อูเก็บได้นี่นี่เออนั่นแหละเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่นี่นี่โอ้โหนะช่วยน้องหน่อยอู้นี่นี่ก็ดอกสวยอู้ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยถึงไหมเออนี่นี่ไว้ใจอู้เลิกนิ้วเชิงกล้วยกล้วยเอาไปให้สาวสาวมาสาวนี่ไงดอกอือเอามาใส่ๆเอ้ยทำไมต้นงิ้วช่างน่ารักขนาดนี้ไม่ใช่นะเอาทุกคนไปเราค่อยเก็บกันไปเรื่อยๆนะครับความเจ้าเดี๋ยวมืดเด้อไปทำข้าวกินกันไปเดี๋ยวมันไม่มีไฟฟ้านะเจ้าเก็บอีกอย่างอ่ะยอดพี่ไม่ได้ลืมอุคำนะเจ้าเพียงแต่ว่าพี่ทำใจลอยไปนิดหน่อยโอ้เจ้าที่ชอบกินดอกนะไม่แล้วพี่จะเรียกเจ้านะดอกคำเอาประมาณไปเก็บผ้ากูใส่สักครูฮะสักครูเก็บผ้ากูใส่สักครูเก็บพอยังหรือว่าไปอีกไปอ๋อต้องไปอีกเนาะโอ้โหดูภาพที่น่ารักมากระวังเด้อระวังไม้ทิ่มขาอุคามเจ้าเดี๋ยวความหน้าความอีกนะเมื่อกี้อุคามล่นข่าวไปรอบเอาแล้วพี่ไม่ห่วงใครหรอกพี่ห่วงอยู่คนเดียวรู้ป่ะใครเย็นๆเด้อเย็นๆเด้อพี่ห่วงมีโต๊ะคนเดียวทำไมอ่ะคือมีโต๊ะลงไม่ได้ขึ้นไม่ได้ทำไมอ่ะอะไรวะอ้วนอะไรเยอะนะหนูคนป่านะหนูขึ้นสบายมากค่อยๆเด้อน้องเออเอาดูสิเนี่ยเอาระวังเด้อระวังเด้อองค์หญิงนูนูระวังเด้อเออเดี๋ยวพ่อเจ้าจะว่าค่อยเดี๋ยวคนหน้าค่อยบ่ได้มายามาลิ้นเมืองเมืองนี่มันปุ๋ยมันขึ้นเองอะสาวครูขึ้นเองขึ้นเองนะพอกูดป่าเข้าไปในเมืองไปซื้อเครื่องจุ่มจีนมาจุ่มกับพอกูดเนาะเจ้าเห็นทางเข้ายังฮะเดินทางเข้าหรือยังเจ้าเดินไปโอเคเครื่องจุ่มจีนโอ้หลายหลายหลายโพดเดี๋ยวเก็บไปหลายเอาไปเอาไปจุ่มดูให้ดูสาวดูสาวเก็บผักกูดนะพอนั่งเก็บนะโอ้โหเป็นภาพที่น่ารักมากเลยนี่เขาจอดพิจารณาจุ่มนางเอกร้านวิวคนต่อไปน่าเนี่ยโอ้ขี้ตัวนี้ก็คือได้เยอะมากมากเลยมันจะเยอะเอ้ากินอะไรแน่กระเจี๊ยบเปล่าใช้ตัวกระเจี๊ยบเปล่าไม่รู้ว่าบ่ฮู้ว่าเอิ่นอีหยังแต่ว่ามันซุบซ่อมก็คือกินมากินได้เลยนะกินได้เลยหมกใส่ปูกินอ๋อเหรออยากชิมไหมเอาเลยจ้ะพี่มือไม่ว่างอ่ะอ๋อต้นเป็นอย่างนี้นะอันนี้มันเป็นเจ้าเรียกว่าอย่างอ่ะส้มแต่บ่ฮู้ว่าซื้อมันเป็นจังได๋อ
อ๋อเราก็ต้นแบบนี้นะก็คือเก็บกินได้หมดเลยนะได้ใบก็กินได้เจ้าเก็บไปกินที่ในวงข้าวเดี๋ยวเราก็ไปกินในวงกับข้าวกันได้เยอะวันนี้กับข้าวเดี๋ยวมันมืดนะนี่อ่อนๆอันนี้แซ่บอันนี้อ่อนๆเนาะแซ่บเอ้ายังไม่หลายโลดนานเดี๋ยวไปซิมน้ำกันเนาะเดี๋ยวไปทำกินด้วยกันครับพักกูนากินบะหมดอยู่นี่พักกูกินบะหมดนะอยู่นี่พักกูเยอะมากโอ้ครับได้ยังน้องเจ้าหลายบ่หลายเนาะวิ่งลุงขาอ่อนเจอพักกูดพักกูดงามงามจริงนะพักกูดนี่ทุกคนเหนื่อยป่ะนิดนึงนะเต็มที่ไปปกติเจ้าอยู่บ้านเจ้าเวลาว่างเจ้ามาเก็บมั้งป่ะเก็บอยู่เนาะไปสวนอ๋อไปสวนเจ้าก็เป็นแบบนี้เนาะมื้อหน้าค่อยพยายามสวนจ้าบ้างเด้อสวนยางเอาไปสุญญาเอาสุญญาพารานะได้ระวังเด้อไปพอยังพอแล้วขับไปเถอะเกรงใจน้องๆเขาน้องๆเขาจะการต้องการมาเพาะพักผ่อนมิโตะหัวหน้าคณะว่าไงพอแล้วเก็บเยอะแล้วพอแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับไปทำกับข้าวกันนะครับทุกคนเป็นภาพที่ช่างน่ารักมากนะกับการเดินทางมาที่นี่ครับก็ฝากการเดินทางของมิโตะไว้ด้วยนะมิโตะสาวคาเกิลอุคคำร้องซานแล้วก็จากาจิเดี๋ยวเจอกันนะครับลูกสาวสวยก็อย่างนี้แหละธรรมดาใช่เดี๋ยวอิชาคนมีลูกสาวสวยนะครับพ่อหน้าตาดีก็อย่างนี้แหละพ่อหน้าตาดีลูกหน้าตาดีว่างั้นแหละลูกคำเจ้าเราจะดูคำไงท้องไอทีไปรออยู่คนเดียวแล้วเนี่ยคอยดูว่าเจ้าจะไปวิ่งออกกำลังกายชุดเจ้าแต่งมาไม่ใช่เขาไม่มีเสื้อผ้าด้วยเหรอกระจกบุ้งหมีเจ้าตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับไปที่กระท่อมนะครับเพื่อที่จะไปทำอาหารก่อนที่ฟ้าจะไม่มีแสงแต่ว่าเรามีไฟจากโซลาร์เซลล์แล้วก็ไฟฉายที่ผมเตรียมไว้แล้วก็จะมีพวกแสงไฟจากพวก USB ที่จะทำให้ค่ำคืนนี้ดูสดใสก็ดูสว่างดูเป็นเรื่องราวที่น่าจดจำกับการเดินทางมาเมืองของการต้อนรับจากน้องๆเมืองครับซึ่งน้องๆน่ารักมากมาช่วยกันเก็บอาหารแล้วก็มาช่วยกันไล่ทอดเรื่องราวนะครับแล้วก็ยังมีน้องอาขาน้อยที่เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับที่บอกว่าเฮ้ยแน่จะเต็มนะครับเดี๋ยวอาขาน้อยก็จะให้ผมได้เรียนรู้วิถีชีวิตของอาขาน้อยในเมืองที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในป่าในธรรมชาติที่เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยออกไปข้างนอกถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไม่มีอะไรในตัวเมืองเขาก็จะอยู่ตรงนี้แล้วเขาจะชีวิตของเขาแบบเรียบง่ายแล้วก็เป็นแบบเรื่องราวที่เขาบอกว่าอยู่แล้วสบายใจไม่วุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวกลับไปที่กระท่อมนะครับแล้วก็ไปทำอาหารกินกันดูเมนูที่เราจะกินกันวันนี้ครับมีอะไรบ้างนะก็จะเป็นพวกผักพวกแกงอะไรนี่แหละนะโอ้โหถึงแล้วครับนี่มันไปชีวิตของอาคารเขาบอกว่าเขาขออยู่อย่างนี้ยังมีความสุขนะเดี๋ยวดูเพียงนาของแน่ทัวร์บ้างว่าจะเป็นยังไง